คนเมืองทอยครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่3นะครับที่สั่งจากจีนมาผมก็ตัวนี้ก็มีชื่อว่าตัวกันดั้มเอเรียลนะครับผมแต่ว่าตัวจีนนะครับจะใช้คำศัพท์นะครับคำว่าไฟเตอร์นะครับมาแทนคำว่ากันดั้มเพื่อก็อย่างที่รู้นะเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ตัวกล่องนะผมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปตัวงานแท้ให้ดูแล้วกันนะครับมุมซ้ายบนของงานแท้นะครับนี่มุมซ้ายแบบนี้ของงานแท้นะครับจะเป็นเขียนว่า SG นะผมนี่ครับเป็นเกรดกันดั้มนะครับแล้วก็ทางนี่ครับที่ผมได้พูดไปนะครับตรงบริเวณตัวหนังสือนี่ครับมันจะเห็นว่าเป็นกันดั้มนะครับเปลี่ยนจากไฟเตอร์เป็นกันดั้มตัวหนังสือด้านล่างก็เหมือนกันนะผมตัวนี้เหมือนก๊อปกันมาเลยครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะผมถัดมาตัวนี่ครับงานจีนที่เขียนว่า03แต่ว่าเป็นงานแท้เนี่ยจะเป็นโลโก้บันไดนะครับสีฟ้าอยู่ตรงบริเวณด้านมุมแบบนี้นะผมตัวกล่องเหมือนกันหมดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผมนี่ครับการประกอบท่าทางแอคชั่นต่างๆนะครับผมด้านหน้าอีกมุมนึงนี่ครับมาด้านข้างก็จะบอกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นภาคที่ตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับมันจะมีตัวที่1ตัวที่2แล้วก็3ตัวที่1เนี่ยเดี๋ยวคอยตามชมกันนะครับว่าจะได้มาตอนไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสภาพกล่องก็อย่างที่เห็นนะครับก็กล่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะยับเยินนะผมมาจากจีนเนี่ยตอนแรกกะจะส่งกลับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าด้านในเนี่ยไม่เสียหายนะผมก็จะเป็นการรีวิวให้ดูนะผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะว่าตัวแผงจะเป็นยังไงผมไปดูกันเลยครับแกะกันเลยนะครับติดโอเคครับผมพอเราแกะออกมาได้ในตัวแผงด้านในนี่ครับก็รู้สึกจะแปลกนิดหน่อยเป็นกันดั้มใหม่นะแต่ว่าแผงเนี่ยยังใช้เป็นแผงเป็นฐานนะผมยืนฐานนะครับแบบเก่าอยู่นะครับผมไม่ใช่เป็นฐานสีขาวเหมือนที่ได้ประกอบไปนะจะเป็นในส่วนของตัวฟรีดอมนมอันนั้นจะเป็นฐานแบบใหม่สีใสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฐานแบบเก่านะครับแกะกันเลยครับผมสิ่งแรกนะผมก็จะเป็นตัวฐานเนี่ยเป็นฐานแบบเดิมนะครับใครที่อันนี้จะเป็นฐานงานโอ้โหเป็นล็อตแบบแรกๆเนี่ยที่ใช้ฐานแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวใหม่นะครับแต่ว่าใช้ฐานแบบเดิมแต่ว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยรู้สึกจะอ่อนกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยจะมีความอ่อนนะครับผมนี่ครับสามารถที่จะงอได้นะผมดูเวลาผมดัดงอนี่ลดเกรดพอสมควรครับถัดมาก็อันนี้จะเป็นแผง B1 นะครับผมเนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างดีนะครับเนื้อพลาสติกดีเทลต่างๆก็ให้มานะผมเนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะออกไปทางแบบเวลาเราผิวสัมผัสเนี่ยมันจะแบบเหมือนเนื้อพลาสติกมันจะนุ่มๆนะครับผมไม่ได้แบบนุ่มนะแต่ว่าความรู้สึกนะผมต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยเวลาเรารู้จับเนี่ยมันเหมือนมันจะเหนียวๆเหนียวๆนุ่มๆนะครับแต่ก็มีความแข็งนะครับผมถัดมาก็เนี่ยเป็นพาร์ทใส่มาให้นะครับก็จะเป็นดาบนะครับผมเลเซอร์2อันเป็นแผง E นะครับถัดมาก็เป็น B2 นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับเนี่ยชัดเจนแบบนี้เลยดีเทลละเอียดค่อนข้างดีครับสำหรับงานจีนชิ้นนี้นะครับแล้วก็แผงนี้เป็นแผงA นะครับเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีนะครับมันเหมือนมันมีความเงาเหมือนกันนะครับผมต้องยอมรับครับว่าเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีนะครับผมตอนที่จับเนี่ยผมรู้สึกดีกว่าตัวฟรีดอมนะครับที่ประกอบไปนะครับตัวเนี่ยรู้สึกเนื้อพลาสติกจะดีกว่านะครับแต่ว่าแผงเนี่ยรู้สึกเนื้อจะเหมือนกับตัวฟรีดอมนะครับอันนี้เป็นแผง C นะครับดีเทลรายละเอียดก็แทบไม่มีตำหนิเลยนะครับปกติเนี่ยตัวงานจะมีตำหนิเวลาเราปั๊มขึ้นรูปมันจะเป็นเหมือนรอยแบบรอยขนแมวรอยแบบขี้ๆขวนๆนะผมแต่ว่าตั้งแต่สังเกตมาเนี่ยผมไม่มีร่องรอยเลยผมคือแบบ
ปกติขนาดงานแท้ยังมีนะแต่ว่างานจีนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับร่องรอยแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับเท่าที่ดูมาณตอนนี้นะครับผมนี่ก็แผงดีครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่หลุดออกมาแล้วก็นี่ครับผมเป็นแผงเหมือนจะเป็นตัวที่ลงสีมาให้นะครับผมนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับขออนุญาตเช็คโอเคผมกาวก็ไม่ได้แบบจะเหนียวเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็จะเป็นใบประกอบแบบค่อนข้างจะเล็กนะครับคิดว่าน่าจะยกมาจากตัวใบประกอบของแผงงานแท้นะครับผมนี่ก็เป็นการประกอบในส่วนของตัวฐานนะครับนี่การประกอบก็จะประมาณนี้ตามใบเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับผมเนี่ยเวลาเราประกอบเสร็จแล้วลักษณะจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะผมว่าตอนประกอบผมจะเป็นยังไงจะมีปัญหาจะมีตำหนิตรงไหนนะครับผมไปสรุปกันครับผมก็สรุปเลยนะผมเรื่องพลาสติกเนี่ยก็จะได้ว่าเหมือนดีกว่าเดิมนะผมถ้าเทียบงานจีนทั่วๆไปนะผมจะดีกว่าเดิมแล้วก็ส่วนในการประกอบเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคอยดูติดตามในคลิปถัดไปนะว่าการประกอบผมจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำการรีวิวนะผมให้ดูว่าจุดตรงไหนมีตำหนิตรงไหนนะครับตรงไหนคือตอนเนี้ยผมลุ้นนะผมอยากให้นะครับเวลาเราต่อประกอบกันเนี่ยขอให้มันประกอบกันแบบสนิทนะครับไม่ต้องแน่นจะได้ไม่ต้องคว้านหรือไม่ต้องตัดชิ้นส่วนออกนะครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่างานชิ้นนี้อันนี้ก็เป็นงานเรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกนะครับที่เป็นแบบแนวนี้เราไม่รู้ว่ามาจากค่ายไหนนะครับแต่ว่าเป็นงานชิ้นแรกนะครับที่ได้ประกอบนะครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมครับแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่2ที่2นะครับก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามนะครับผมโอเคก็มันจะมีจุดๆ1ครับผมสังเกตมั้ยครับตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบสีออกไม่รู้นะมันจะเป็นสีเหลืองๆครับตอนแรกคิดว่าจะไปพ่นเป็นสีทองนะครับผมนี่ชิ้นส่วนตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการพ่นนะผมให้เป็นสีทองไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาคอยติดตามกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็เดี๋ยวไว้ไปรอติดตามนะผมในคลิปประกอบนะผมน่าจะรออีกประมาณเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณ 2-3 คลิปนะถัดจากนี้นะผมหรือไม่ก็จะเป็นคลิปถัดจากคลิปนี้เนี่ยถ้าไม่มีของอะไรมารีวิวมาขั้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์ส่วนราคาตัวนี้ก็100กว่าๆนะครับ100กว่าบาทนะครับราคาไล่ๆกับตัว Freedom ใน6ที่ได้มาก็สั่งมาจากร้านเดียวกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็เห็นนะครับมีตัว01กับ02เนี่ยไปเจอมาแล้วก็ราคาก็100กว่าบาทนะครับผมน่าจะหาถูกที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้มารอติดตามชมกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ไว้ฝากติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ